ปกติแล้วไลฟ์สไตล์ปิ๊ดไม่ชอบไปออกกำลังกายในฟิตเนสอะไรเงี้ยก็เลยมีคำถามภาษาอังกฤษนะคะเกี่ยวกับเรื่องของการไปออกกำลังกายหรือเข้ายิมอะค่ะอย่างเช่นบางคนก็พูดว่า go to gym บางคนก็บอกว่า go to exercise หรืออะไรแบบเนี้ยเลยอยากจะทราบนะคะว่าภาษาอังกฤษจริงๆมันต้องใช้ยังไงเป็นคำถามที่ดีนะคะเพราะปกติแล้วเนี่ยที่เมืองไทยเราชอบพูดกันว่าไปฟิตเนสค่ะ but we don't say this in English do we Sean no so in English we don't say go to the fitness we say go to the gym so the gym is the building or the room where you go to do exercise ใช่ค่ะ gym ก็คือสถานที่ที่ไปออกกำลังกายนั่นเองค่ะ so here we are at the gymส่วนคำว่า fitness หมายถึงสุขภาพที่ดีและแข็งแรงค่ะ So I go to the gym to improve my fitness. We could also make a verb, keep fit. We box to keep fit. And we also have the adjectives, so a person can be fit or unfit. สำหรับ fit เนี่ยนะคะก็แปลว่าแข็งแรงนั่นเองค่ะส่วน unfit แปลว่าไม่แข็งแรงค่ะส่วนเวลาเราไปจิมเนี่ยเราไปออกกำลังกายใช่ไหมคะซึ่งการออกกำลังกายในภาษาอังกฤษพูดได้หลายแบบทีเดียวค่ะ So you can say I exercise, I do exercise, or I work out. I go to the gym to work out. ต่อไปมาทำความรู้จักกับคำศัพท์ที่ใช้เวลาไปออกกำลังกายกันค่ะ So when you get to the gym, first you need to warm up.Warm up ก็คือการอบอุ่นร่างกายนั่นเองค่ะ At the gym you can do cardio Cardio ก็คือการออกกำลังกายที่เน้นการเต้นของหัวใจ Like running on the treadmill You can do strength exercises Strength exercises หมายถึงการออกกำลังกายที่เน้นความแข็งแรงของกล้ามเนื้อ Don't forget at the end to cool down and do some stretchesStretches ก็คือการยืดกล้ามเนื้อนั่นเองค่ะ So, do you go to the gym? What do you do to keep fit? Don't forget to send us comments อย่าลืมนะคะเขียนเข้ามาเลยค่ะว่าคุณทำอะไรออกกำลังกายยังไงให้ร่างกายแข็งแรงบ้างค่ะ Enjoy working out. See you next time. Bye.